สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนและผู้ชมนะคะที่รับชมผ่านช่องทางการศึกษานะคะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูกนกทิพย์สาแก้วนะคะเป็นครูประจำแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลนะคะในส่วนของวันนี้ครูก็จะมาสอนในรายวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการอาชีพนะคะจะเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือระดับชั้นปวส.นั่นเองพุทธศักราช 2563 รหัสวิชา 31-2003 นะคะในส่วนของวันนี้วิชาเนี้ยเราจะเรียนในส่วนของเนื้อหาอะไรบ้างเรียนอะไรบ้างมาเริ่มต้นในส่วนของจุดประสงค์กันเลยจุดประสงค์ข้อแรกนะคะเพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานความหมายองค์ประกอบการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่งเทคโนโลยีที่ใช้ในการทำธุรกรรมโดยไม่ต้องผ่านบุคคลที่3ธุรกรรมการเงินดิจิทัลระบบเงินดิจิทัลสกุลเงินดิจิทัลหรือคริปโตเคอเรนซีธุรกิจดิจิทัลบนสื่อสังคมออนไลน์นะคะกรณีศึกษาเทคโนโลยีดิจิทัลเชื่อมโยงอาชีพและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอาชีพยุคดิจิทัลนะคะมีคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบตระหนักถึงการเป็นพลเมืองที่ดีนะคะพลเมืองดิจิทัลนั่นเองในส่วนของสมรรถนะรายวิชาแสดงความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความหมายองค์ประกอบการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่งเทคโนโลยีดิจิทัลหรือเทคโนโลยีที่ใช้ในการทำธุรกรรมโดยไม่ต้องผ่านบุคคลที่3นะคะธุรกรรมการเงินดิจิทัลระบบเงินดิจิทัลสกุลเงินดิจิทัลหรือคริปโตเคอเรนซีธุรกิจดิจิทัลบนสื่อสังคมออนไลน์และการเชื่อมโยงเทคโนโลยีดิจิทัลในอาชีพกรณีศึกษานะคะในส่วนของสมรรถนะรายวิชาเราจะต้องมีกรณีศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์ความรู้นะคะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการอาชีพนะคะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการอาชีพและการเป็นพลเมืองยุคดิจิทัลนะคะในส่วนของคำอธิบายรายวิชานะคะศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานความหมายองค์ประกอบการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data นะคะอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่งเทคโนโลยีที่ใช้ในการทำธุรกรรมโดยไม่ต้องผ่านบุคคลที่3หรือที่เราเรียกว่าบล็อกเชนธุรกรรมการเงินดิจิทัลระบบเงินดิจิทัลสกุลเงินดิจิทัลหรือคริปโตเคอเรนซีการทำธุรกิจดิจิทัลบนสื่อสังคมออนไลน์กรณีศึกษาเทคโนโลยีดิจิทัลเชื่อมโยงอาชีพและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอาชีพของการเป็นพลเมืองยุคดิจิทัลในส่วนของเบื้องต้นนะคะรายวิชานี้สิ่งที่เราจะต้องเรียนนะคะก็คือสิ่งที่ครูพูดไปเมื่อสักครู่ทีนี้เราจะมาเริ่มต้นในหน่วยที่1นะคะเพราะว่าเราเจอกันเป็นตอนแรกใช่ไหมคะหน่วยที่1เราจะเรียนในส่วนของความรู้พื้นฐานการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ในหน่วยนี้เราจะเรียนอะไรบ้างมาเริ่มที่จุดประสงค์หรือสาระการเรียนรู้กันก่อนนะคะสาระการเรียนรู้ของหน่วยนี้นะคะนักเรียนจะต้องรู้ความหมายของ Big Data นะคะองค์ประกอบที่สำคัญของข้อมูลลักษณะที่สำคัญของ Big Data วิวัฒนาการของ Big Data นะคะรูปแบบของข้อมูล Big Data บอกความหมายและองค์ประกอบนะคะอันนี้จะเป็นในส่วนของจุดประสงค์การเรียนรู้นะเราจะต้องบอกความหมายและองค์ประกอบที่สำคัญของ Big Data ได้นะคะอธิบายลักษณะและรูปแบบของ Big Data ได้นะคะอธิบายการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data นะคะปฏิบัติการใช้ Big Data ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้มีคุณธรรมจริยธรรมความรับผิดชอบตระหนักถึงการเป็นพลเมืองยุคดิจิทัลนะคะ
ในส่วนของสมรรถนะประจำหน่วยนะคะก็1แสดงความรู้เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data นะคะแสดงความรู้เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่นะคะแสดงความรู้เกี่ยวกับวิธีจัดทำ Big Data นะคะมีคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบตระหนักถึงการเป็นพลเมืองยุคดิจิทัล Big Data คืออะไรนักเรียนทราบไหมคะว่า Big Data คืออะไรแปลตรงตัวเลยก็คือการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่นะคะการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ข้อมูลตรงนี้มีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากการสำรวจบุคคลนะคะหรือข้อมูลต่างๆนะคะทีนี้เราในส่วนของหน่วยแรกเรามารู้พื้นฐานก่อนใช่ไหมครูก็จะมีหัวข้อที่เราจะเรียนกันวันนี้นะคะว่ามีหัวข้ออะไรบ้าง1ความหมายของ Big Data นะคะ2องค์ประกอบที่สำคัญของข้อมูลวิวัฒนาการของ Big Data ลักษณะที่สำคัญของ Big Data นะคะแล้วก็จะเป็นรูปแบบของข้อมูล Big Data อันนี้คือในส่วนที่เราจะเรียนกันวันนี้นะคะมีทั้งหมด5หัวข้อนะคะมาเริ่มกันหัวข้อแรกเลยความหมายของ Big Data เมื่อกี้ครูสอบถามแล้วว่า Big Data คืออะไรใช่ไหมคะก็คือการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่หรือหมายถึงการนำข้อมูลจำนวนมหาศาลที่ได้จากการให้บริการมาวิเคราะห์เพื่อหาโอกาสในการทำธุรกิจใช้ประกอบการตัดสินใจได้นะคะในเรื่องสำคัญสำคัญทั้งการพัฒนาการขายและการตลาดการปรับปรุงสินค้าหรือการให้บริการให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคในยุคใหม่นี้นะคะBig Data จะเป็นข้อมูลที่มีโครงสร้างชัดเจนเช่นอะไรคะข้อมูลที่อยู่ในตารางข้อมูลและฐานข้อมูลต่างๆหรือจะเป็นกึ่งมีโครงสร้างเช่นอะไรคะล็อกไฟล์นักเรียนคงงงใช่ไหมคะว่าล็อกไฟล์คืออะไรเดี๋ยวเราจะมาอธิบายในส่วนของเนื้อหาด้านในกันนะคะหรือแม้กระทั่งข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างนะคะเช่นข้อมูลการโต้ตอบปฏิสัมพันธ์ผ่านสังคมนะคะสังคมเครือข่ายหรือที่เราเรียกว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กเช่นอะไรบ้างคะก็จะเป็น Facebook อันนี้มีความสัมพันธ์กับทางโซเชียลเน็ตเวิร์กยังไงการตอบโต้หรือข้อความที่เราพิมพ์กันใน Facebook นะคะเป็นข้อมูลมากมายมหาศาลเลยซึ่งนับไม่ถ้วนเลยตรงนี้มีอะไรอีกที่ตอบโต้กับเราไลน์นะคะไลน์อันนี้ครูก็จะยกตัวอย่าง3ตัวสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของ Twitter นะคะส่วนใหญ่ Twitter เราก็จะพิมพ์และโพสต์นะคะในการแชทข้อความด้านในอาจจะน้อยนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นระบบแบบทั่วโลกเลยในส่วนของ Twitter นะคะหรือไฟล์จำพวกมีเดียนะคะและข้อมูลที่ใช้ในการเซ็นเซอร์เช่นอะไรคะในการเซ็นเซอร์การตรวจจับความเร็วหรืออื่นๆนะคะ GPS ได้ไหมเซ็นเซอร์เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะซึ่งอาจจะเป็นข้อมูลภายในองค์กรหรือภายนอกนะคะที่มาจากการติดต่อระหว่างองค์กรแต่ทั้งหมดนี้ก็ยังคงเป็นเพียงข้อมูลดิบที่เรานำมาประมวลผลและรอการวิเคราะห์ออกมาก่อนที่เราจะใช้งานจริงนะคะในส่วนขององค์ประกอบที่สำคัญของข้อมูลวันนี้ครูก็จะมีองค์ประกอบของ Big Data จะประกอบด้วยส่วนต่างๆจะมีดังนี้นักเรียนดูตามรูปได้เลยเห็นไหมคะถ้าขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปแน่นอนอยู่แล้วว่าการทำงานของ Big Data เนี่ยอาจจะไม่สมบูรณ์จะต้องมีส่วนประกอบต่างๆเข้ามาเชื่อมโยงซึ่งกันและกันอันนี้เดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวแรกเลยแหล่งที่มาของข้อมูลนะคะองค์ประกอบตรงนี้จะต้องมีแหล่งที่มาของข้อมูลชัดเจน
ซึ่งถือได้ว่าเป็นต้นเป็นต้นน้ำอาจจะเป็นระบบหรือโปรแกรมหรือว่าจะเป็นมนุษย์ที่ทำให้เกิดข้อมูลขึ้นมานะคะเมื่อได้ชื่อว่าเป็น Big Data แล้วนะคะข้อมูลต่างๆมักจะมาจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายนะคะต้นน้ำหมายถึงอะไรแล้วอาจจะเป็นการสอบถามก่อนเบื้องต้นหรือการสำรวจจากกระดาษที่เราจะไปสอบถามผู้รู้นะคะหรือข้อมูลต่างๆที่เราได้มาจะเป็นข้อมูลหมดเลย2ช่องทางการเชื่อมโยงข้อมูลนะคะเมื่อเรารู้แหล่งที่มาของข้อมูลแล้วได้ต้นทางในข้อมูลแล้วนะคะเราจะต้องนำมาเชื่อมโยงนะคะทีนี้ช่องทางการเชื่อมโยงจะมีอะไรบ้างการเชื่อมโยงข้อมูลก็จะเป็นส่วนที่สำคัญมากนะคะและเป็นปัญหาใหญ่ในการทำ Big Data Project นะคะเพราะว่าเราจะต้องอาศัยทักษะของ Data Engineer นะคะทั้งการเขียนโปรแกรมเองและใช้เครื่องมือที่มีอยู่มากมายนะคะต่อมาจะเป็นแหล่งเก็บข้อมูลนะคะแหล่งเก็บข้อมูลนี้นะคะไม่ใช่การเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลเพียงอย่างเดียวนะคะแต่ว่าจะเป็นการเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหลายๆแหล่งเอามาไว้เพื่อการใช้งานรอการใช้งานนะคะซึ่งอาจจะเป็นที่พักข้อมูลเห็นไหมคะตามรูปเลยมันก็จะเป็นเหมือนรูปกล่องรูปเก็บของอะไรพวกนี้เราอยากได้ข้อมูลอะไรเราหาข้อมูลมาก่อนตั้งแต่แหล่งข้อมูลนะคะการเชื่อมโยงได้ข้อมูลมาแล้วทำการเก็บข้อมูลไว้ก่อนถ้าเราต้องการใช้เราก็สามารถดึงข้อมูลออกมาใช้ได้เลยหรือทำการวิเคราะห์ได้เลยนะคะแหล่งเก็บข้อมูลแล้วต่อมาจะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะเมื่อสักครู่ครูแจ้งไปแล้วครูบอกไปแล้วใช่ไหมว่าแหล่งเราหาข้อมูลมาแล้วใช่ไหมทีนี้เอาข้อมูลมาเก็บวันใดวันหนึ่งที่เราต้องการใช้ข้อมูลเราก็จะเอาข้อมูลที่เราเก็บสะสมมาทั้งหมดเนี่ยมาทำการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งส่วนนี้จะทำหน้าที่หลักของตัว data scientist นะคะซึ่งการแบ่งงานออกเป็น2ลักษณะนะคะก็คือการวิเคราะห์เบื้องต้นนะคะเอาข้อมูลมาวิเคราะห์ก่อนเบื้องต้นนะคะหรือจะเป็นการวิเคราะห์เชิงลึกโดยการสร้างโมเดลแบบต่างๆนะคะต่อมาในส่วนของการใช้การวิเคราะห์ชื่อข้อมูลนะคะเป็นผลการวิเคราะห์เมื่อกี้เราวิเคราะห์ข้อมูลแบบพื้นฐานหรือเชิงลึกมาแล้วทีนี้เราจะนำข้อมูลที่เราทำการวิเคราะห์ออกมาแล้วเนี่ยมาใช้ยังไงผลยังไงซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ก็สามารถนำไปใช้งานได้2รูปแบบนะคะก็คือสามารถออกมาเป็นรายงานหรือจะเป็นการไปกระทำเลยโดยไม่ต้องมีมนุษย์คอยตรวจสอบโดยไม่ต้องมีมนุษย์คอยตรวจสอบแล้วจะตรวจสอบยังไงเห็นไหมคะเขาบอกว่าซึ่งจะต้องเป็นแบบมีการเขียนโปรแกรมเพิ่มนะคะก็คือเราจะต้องสร้างโปรแกรมขึ้นมาคอยวิเคราะห์สร้างโปรแกรมขึ้นมาคอยวิเคราะห์ว่าเราต้องการข้อมูลแบบนี้จะใช้ผลไปทางด้านนี้เราก็สร้างโปรแกรมขึ้นมาแล้วนำข้อมูลใส่เข้าไปผลก็จะวิเคราะห์ออกมาให้เราเลยโดยที่มนุษย์ไม่ต้องไปนั่งตรวจสอบหรือวิเคราะห์ข้อมูลนะคะแค่นำข้อมูลเข้าในโปรแกรมนะคะต่อมาจะเป็นในส่วนของลักษณะที่สำคัญของ Big Data นะคะในส่วนของลักษณะที่สำคัญตรงนี้ของครูก็จะมีอยู่ทั้งหมด6อย่าง6อย่างนี้แต่ละลักษณะสำคัญยังไงเดี๋ยวเรามาดูตัวแรกเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นของปริมาณปริมาณข้อมูลนั้นจะต้องมีขนาดใหญ่มากซึ่งไม่สามารถประเมินผลปริมาณของข้อมูลด้วยระบบฐานข้อมูลได้อันนี้จะต้องจำเป็นต้องใช้คลังข้อมูลและซอฟต์แวร์ Hadoop แสดงว่าก่อนที่เราจะทำการวิเคราะห์ข้อมูลใดๆเนี่ยเราจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลให้ได้มากที่สุดก่อนนะคะเขาถึงบอกว่าเป็นปริมาณมากน้อยเพียงใดเก็บมาแล้ววิเคราะห์ได้ไหมประสิทธิภาพในผลการวิเคราะห์เนี่ย
ออกมาเป็นยังไงแสดงว่าเราจะต้องมีการเก็บข้อมูลในปริมาณที่มากๆเลยนะคะทำงานประสานกันในการบริหารจัดการข้อมูลปริมาณข้อมูลที่มาหรือที่มากขึ้นจึงเป็นตัวปัจจัยที่มีความสำคัญมากในข้อมูลนะคะมากมายมหาศาลเลยเห็นไหมเมื่อกี้ครูแจ้งว่าเราต้องเก็บข้อมูลมามากๆยิ่งมากเท่าไหร่แสดงว่าประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลของเราก็อาจจะดีขึ้นหรือมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะทีนี้มาดูในส่วนของความหลากหลายความหลากหลายของชนิดข้อมูลอาจจะเป็นข้อมูลที่มีโครงสร้างไม่มีโครงสร้างและกึ่งมีโครงสร้างเช่นอะไรบ้างตารางมีตารางมีภาพมีเสียงวิดีโอหรือจะเป็นข้อมูลหุ้นและธุรกรรมทางการเงินนะคะตรงนี้ความหลากหลายเห็นไหมว่าทุกอย่างสามารถนำมาเป็นข้อมูลได้หมดเลยนะคะมีตารางอะไรมีภาพต้องใช้ภาพมากน้อยแค่ไหนเก็บข้อมูลแบบไหนถ้าเราไม่โจทย์เราสามารถใช้เป็นภาพอันนั้นก็คือข้อมูลเหมือนกันหรือข้อมูลเสียงเสียงที่เราอัดนะคะวิดีโออย่างเงี้ยก็จะเป็นหลายช่องทางในการเก็บทุกอย่างก็คือเป็นข้อมูลหมดเลยในส่วนของลักษณะที่สำคัญต่อมาก็คือความเร็วในเมื่อเรามีข้อมูลแล้วความเร็วก็เป็นส่วนสำคัญมากๆเลยก็คือจะเป็นคุณลักษณะข้อมูลนะคะที่ถูกสร้างขึ้นอย่างรวดเร็วต่อเนื่องและทันเหตุการณ์ทำให้เราเนี่ยสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้แบบเรียลไทม์นะคะนำผลมาทำการตัดสินใจและตอบสนองได้อย่างทันท่วงทีแสดงว่าความเร็วเนี่ยมีความสำคัญมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าการทำงานในระบบมันช้าเกินไปเราจะใช้ข้อมูลอย่างเงี้ยหรืออย่างเช่นครูยกตัวอย่างเซ็นเซอร์ตรวจจับใช่ไหมคะหรือ GPS ถ้ามีความล่าช้าในการเกิดอุบัติเหตุก็มีสูงมากขึ้นแสดงว่าความเร็วเนี่ยก็มีผลนะคะต่อสิ่งที่เราจะนำข้อมูลเนี่ยไปใช้นะคะอย่างเช่นเห็นไหม GPS ที่ใช้ติดตามตำแหน่งนะคะอาจจะนำมาวิเคราะห์โอกาสที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุและออกแบบระบบป้องกันอุบัติเหตุได้ตัวเซ็นเซอร์รถเห็นไหมลูกเวลาเราถอยหลังรถอะไรเงี้ยตัวเซ็นเซอร์ก็มีส่วนสำคัญมากเพราะว่าถ้าเกิดมีความล่าช้ากว่าจะถอยได้กว่าภาพจะตรวจจับได้ตัวเซ็นเซอร์กว่าจะทำงานได้การเกิดอุบัติเหตุก็มีมากขึ้นความเร็วจึงมีความสำคัญมากเลยในส่วนนี้ต่อมาลักษณะที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างก็คือความถูกต้องนะคะความถูกต้องจะต้องมีความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มาของข้อมูลและความถูกต้องของชุดข้อมูลด้วยนะคะจะมีกระบวนการในการตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลซึ่งตรงนี้จะมีความเกี่ยวข้องหรือคะหรือเกี่ยวเนื่องโดยกับผลลัพธ์ทางการวิเคราะห์แสดงว่าข้อมูลที่เราได้มาตรงนี้จะต้องมีผลลัพธ์ที่ถูกต้องชัดเจนวิเคราะห์ออกมาแล้วสามารถใช้ได้นะคะพอเราได้ส่วนนี้แล้วต่อมาลักษณะที่สำคัญของ Big Data อีกหนึ่งอย่างก็คือคุณค่านะคะคุณค่าข้อมูลเนี่ยจะมีประโยชน์และมีความสำคัญในเชิงธุรกิจซึ่งอาจจะไม่ใช่ข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ในการเก็บแล้ววิเคราะห์นะคะข้อมูลที่มีประโยชน์จะต้องเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจเกี่ยวข้องยังไงนะคะแสดงว่าธุรกิจของเราอย่างเช่นเราต้องการทำในส่วนของตรงนี้ข้อมูลออกมาแล้วมีคุณค่าเกี่ยวกับธุรกิจของเราไหมตรงวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้หรือเปล่านะคะอันนี้ก็ต้องดูข้อมูลให้ดีอย่างเช่นถ้าต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ในตลาดของผลิตภัณฑ์นะคะตรงเนี้ยข้อมูลจะมีประโยชน์ที่สุดก็น่าจะเป็นข้อมูลอะไรคะผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งแสดงว่าถ้าเราจะออกผลิตภัณฑ์สัก1ชิ้นเราจะทำยังไงให้ผลิตภัณฑ์ของเราดีกว่าผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งของเราแสดงว่าเราจะต้องมีเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์นะคะสร้างความถูกต้องชัดเจนแล้วข้อมูลของเราแล้วเราจะเอาข้อมูลเนี้ยมาทำการประมวลผลให้มันมีคุณค่ามากขึ้นซึ่งมันจะทำให้สินค้าของเราเนี่ยดูดีกว่าคู่แข่งทีนี้ตัวต่อมาความสำคัญนะคะก็คือความแปรผันได้นะคะความแปรผันได้คืออะไรเป็นเรื่องความไม่เข้ากันของข้อมูลสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเลยซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาได้นะคะดังนั้นจำเป็นต้องมีกระบวนการเพื่อดักจับและแก้ไขให้ทันท่วงทีแสดงว่าถ้าเกิดว่าข้อมูลของเรานำมาใช้แล้วเนี่ยในอนาคตอาจเกิดความแปรผันขึ้นเราจะทำการแก้ไขตรงนี้อย่างไรอย่างเช่นยกตัวอย่างกราฟหุ้นใช่ไหมคะจะมีความแปรผันอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะทีนี้ในหัวข้อต่อมาวิวัฒนาการของ Big Data พอเราพูดคำว่าวิวัฒนาการคืออะไรคะแสดงว่าเป็นการพัฒนาอัปเดตทีนี้เรามาดูในส่วนของวิวัฒนาการ Big Data กันว่าวิวัฒนาการของ Big Data เนี่ยคืออะไรถึงแม้ว่าแนวคิดเรื่องข้อมูลขนาดใหญ่จะเป็นเรื่องใหม่นะคะและเริ่มทำกันไม่กี่ปีเหมือนจะใหม่แต่ก็ไม่ใหม่นะคะตรงนี้นะคะกำหนดการของข้อมูลขนาดใหญ่อันนี้จะได้มีการเสริมสร้างมาตั้งแต่ยุคอะไรคะยุค60และในยุค70โลกของข้อมูลก็ได้เริ่มต้นและพัฒนาศูนย์ข้อมูลแห่งแรกขึ้นและการพัฒนาข้อมูลเชิงสัมพันธ์ขึ้นมาพัฒนาการของIoT คืออะไรคะก็คือ Internet of Things นั่นเองซึ่งเป็นเครื่องมืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเทคโนโลยีนะคะหรือเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตและมีความรวบรวมและรวบรวมข้อมูลนะคะซึ่งอาจเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ของมนุษย์หรือพฤติกรรมการใช้งานของลูกค้านะคะจะมีประสิทธิภาพของสินค้าหรือการเรียนรู้ของเครื่องจักรสิ่งเหล่านี้ล้วนทำให้มีข้อมูลขนาดใหญ่มาดูในส่วนของรูปแบบการจัดการข้อมูลนะคะ Big Data อันนี้ก็จะเป็นข้อมูลเชิงพฤติกรรมพฤติกรรมเกิดจากอะไรคะก็คือสิ่งที่เราใช้นั่นเองหรือพฤติกรรมจากตัวเราอย่างเช่นรูปนี้นะคะก็คือรูปแรกเลยก็คือพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของเราอย่างเช่นนักเรียนซื้อของออนไลน์ช็อปออนไลน์อันนี้ก็จะเป็นข้อมูลเชิงพฤติกรรมเข้าใช้งานคอมพิวเตอร์นะคะต่อมาเซิร์ฟเวอร์ล็อกคืออะไรอาจจะสงสัยกันใช่ไหมเซิร์ฟเวอร์ล็อกก็คืออะไรคะคือสิ่งที่เราใช้งานในคอมพิวเตอร์โดยไม่จำเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะการใช้งานมันก็จะบอกว่าเราต้นทางปลายทางเราใช้งานจากคอมพิวเตอร์เครื่องไหนไปสู่เครื่องไหนใช้วันที่เท่าไหร่นะคะใช้เกี่ยวกับอะไรบ้างมันจะล็อกข้อมูลของเราไว้หมดเลยพูดง่ายๆก็คือการใช้งานคอมพิวเตอร์ของเรานั่นเองเราจะคลิกเว็บไหนไปเว็บไหนคอมพิวเตอร์จะล็อกข้อมูลไว้หมดเลยเราถึงเรียกว่าเซิร์ฟเวอร์ล็อกนะคะต่อมารูปนี้เชิงพฤติกรรมคืออะไรเอ่ยตู้ ATM ฐานข้อมูล
แต่ละธนาคารก็จะมีข้อมูลของลูกค้ายอดเงินในบัญชีที่เราเข้าไปเช็คเราใช้งานมันก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งนั่นเองนะคะเราก็ไปใช้งานกด ATM กดเงินกันอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลในเชิงพฤติกรรมนะคะต่อมาข้อมูลภาพและเสียงข้อมูลภาพและเสียงอันนี้มีอะไรบ้างนะคะแน่นอนตรงตัวอยู่แล้วอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของข้อมูลเสียงนะคะไม่ว่าเราจะอัดเสียงผ่านช่องทางไหนอะไรที่ทำให้เกิดเสียงนะคะต่อมาอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลภาพเราอยากได้ข้อมูลไปทำอะไรที่ต้องใช้ภาพอันนี้ครูก็จะยกตัวอย่างมาให้นะคะข้อมูลวิดีโออันนี้ก็จะเป็นข้อมูลได้เหมือนกันการใช้งานวิดีโอการอัดวิดีโอสามารถนำมาเป็นข้อมูลได้ถ้าเราต้องการข้อมูลมาเก็บไว้แต่ไม่อยากจดไม่อยากเขียนไม่อยากถ่ายรูปเราก็อัดวิดีโอเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของข้อมูล Big Data เหมือนกันสามารถใช้ได้นะคะมาดูต่อในส่วนของข้อมูลข้อความข้อมูลข้อความอันนี้หลากหลายเลยอะไรบ้างที่เป็นข้อมูลข้อความอย่างเช่นอะไรคะการเล่น Facebook พิมพ์แชทพิมพ์แชทตอบแชทโพสก็จะเป็นข้อความหมดเลยหรือเป็นอะไรอีกมี Facebook LINE LINE ก็เป็นข้อมูลข้อความนะเพราะเราก็ยังแชทได้อยู่Twitter ทั้งโพสต์และแชทเลยเหมือน Facebook เลยแต่การเล่นการใช้งานก็อาจจะแตกต่างกันนิดนึงหรือตัวอะไรคะ Message ข้อความจากโทรศัพท์มือถือของเรานะคะ IG ก็ใช้เป็นข้อมูลข้อความได้นะคะในส่วนของถัดมาก็จะเป็นมีอะไรอีกข้อมูลข้อความครูก็จะมีรูปแบบของการใช้ข้อความแต่และรูปแบบมาให้ดูนะคะก็จะมีทั้งอะไร Facebook LINE Twitter นะคะIG อะไรพวกนี้อันนี้ก็จะเป็นรูปแบบการแชทการใช้ข้อความทุกอย่างที่เราพิมพ์อันนั้นคือถือว่าเป็นข้อมูลทั้งหมดเลยนะคะต่อมาข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ข้อมูลอะไรที่ถูกบันทึกไว้หนึ่งข้อมูลทางการแพทย์นะคะอันนี้จะต้องมีการบันทึกลงรายละเอียดข้อมูลไว้นะคะอันนี้ก็จะมีความซับซ้อนนิดนึงในข้อมูลของส่วนนี้ต่อมาข้อมูลที่ได้จากการสำรวจเห็นไหมคะอันนี้ก็สามารถเป็นต้นกำเนิดของข้อมูลได้นะคะก็คือการทำสำรวจออกมาก็คือทำไว้บันทึกไว้สำรวจเมื่อก่อนก็จะเป็นการสำรวจจากกระดาษเดี๋ยวนี้ก็อาจจะเป็นการสำรวจจากตัวอะไรคะตัว Gmail ตัว LINE หรือตัวลิงก์สำรวจแบบออนไลน์อันนี้ก็จะเป็นข้อมูลทางภาษีนะคะอันนี้ก็คนที่ทำงานแล้วก็จะรู้ดีเลยข้อมูลทางภาษียื่นภาษีไม่ต้องไปเขียนกระดาษให้เมื่อยแล้วนะคะตอนนี้มีข้อมูลระบบออนไลน์สามารถยื่นภาษีผ่านออนไลน์ได้เลยนะคะเขาก็จะบันทึกข้อมูลประวัติของเราไว้การทำงานเงินเดือนนะคะอันนี้ก็จะบันทึกไว้ถึงเวลาแล้วก็ไปกรอกข้อมูลในส่วนของเราหรือในช่องว่างที่เขาได้ลงระบบลงข้อมูลไว้ให้นะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลในส่วนของภาษีหัวข้อถัดมาก็จะเป็นข้อมูลเซ็นเซอร์ข้อมูลเซ็นเซอร์มีอะไรบ้างข้อมูลทางภูมิศาสตร์นะคะมีลำน้ำที่ไหนบ้างภูเขาป่าหญ้าหรืออะไร
ทุกอย่างตัวเซ็นเซอร์ก็จะจับเลยหรือที่เราดูกันบ่อยก็คืออะไรคะ Google Earth นั่นเองนะคะจะเห็นทั่วโลกเลยรอบโลกเลยมีพื้นที่ป่าพื้นที่น้ำนะคะหรือพื้นที่ต่างๆตรงเนี้ยก็จะอยู่ในส่วนของข้อมูลภูมิศาสตร์ต่อมาข้อมูลอุณหภูมิต่างๆเวลาเขาพยากรณ์อากาศหรือพยากรณ์อุณหภูมิมีความร้อนในรอบ10ปี20ปีเนี่ยค่ะคือการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะแล้วทำการวิเคราะห์ผลออกมามันก็จะเป็นข้อมูลอุณหภูมิร้อนหนาวอากาศเย็นอะไรอย่างนี้สามารถนำมาใช้ได้นะคะข้อมูลเซ็นเซอร์มีอะไรอีกข้อมูลเกี่ยวกับความเร็วโหอันนี้น่าจะโดนกันหลายคนเลยใช่ไหมคะข้อมูลเกี่ยวกับความเร็วคืออะไรกล้องเซ็นเซอร์ที่จับเซ็นเซอร์เวลาเราวิ่งรถบนถนนนั่นเองตรวจจับเร็วมากอันนี้ตัวเซ็นเซอร์ชัดมากกล้องชัดมากนะคะในส่วนของถัดมาการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data นะคะการจัดการข้อมูลก่อนที่ธุรกิจจะสามารถนำ Big Data มาใช้งานได้เนี่ยเราควรจะพิจารณาข้อมูลจะไหลเวียนไปยังสถานที่แหล่งที่มาระบบเจ้าของและข้อมูลจำนวนมากนะคะได้อย่างไรอันนี้ก็จะมีขั้นตอนสำคัญในการจัดการโครงสร้างข้อมูลขนาดใหญ่เนี้ยซึ่งเรารวมถึงข้อมูลแบบดั้งเดิมข้อมูลที่มีโครงสร้างและข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างหรือจะเป็นข้อมูลกึ่งมีโครงสร้างนะคะก็จะมีดังนี้หนึ่งกำหนดอันนี้กำหนดรายกลยุทธ์เกี่ยวกับข้อมูลขนาดใหญ่นะคะในระดับสูงกลยุทธ์ข้อมูลขนาดใหญ่อาจจะเป็นแผนที่ออกแบบมาเพื่อช่วยในการกำกับดูแลและปรับปรุงวิธีที่ได้รับจัดเก็บจัดการแบ่งปันและให้ข้อมูลนะคะภายในและภายนอกองค์กรเมื่อพัฒนากลยุทธ์แล้วสิ่งที่สำคัญคืออะไรคะต้องพิจารณาเป้าหมายทางธุรกิจนะคะและเทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคตนะคะและโครงการริเริ่มการปฏิบัติการปฏิบัติการข้อมูลขนาดใหญ่จะมีความจำเป็นนะคะเช่นอะไรบ้างทรัพย์สินทางธุรกิจที่มีค่านะคะหรืออื่นๆแทนที่จะเป็นเพียงผลพลอยได้จากเจ้าของแอปพลิเคชันนะคะ2รู้แหล่งที่มาของข้อมูลขนาดใหญ่กระแสข้อมูลจะมาจากอะไรคะ Internet of Things นั่นเองและอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออื่นๆที่ไหลเข้าสู่ระบบอันนี้นะคะที่จากอุปกรณ์สวมใส่ต่อมาอุปกรณ์มีอะไรบ้างก็คืออุปกรณ์ทางอุตสาหกรรมนะคะ2รถอัจฉริยะ3อุปกรณ์ทำงานทางการแพทย์นะคะอันนี้ก็จะเป็นแหล่งที่มาของข้อมูลขนาดใหญ่และมีความจำเป็นมากๆเลยสำคัญมากนะคะต่อมาสื่อสังคมออนไลน์ข้อมูลที่เกิดจากการโต้ตอบบน Facebook ไม่ว่าเราจะแชทหรือโพสต์หน้า Facebook นะคะก็จะเป็นข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตทั้งหมดเลยอะไรอีกที่เราต้องใช้อินเทอร์เน็ต YouTube นะคะ YouTube ก็จะเป็นข้อมูลเหมือนกันดูแล้วแสดงความคิดเห็นได้ก็จะเป็นข้อมูลขึ้นไปอีกมีความคิดเห็นอย่างไรทีนี้เขาจะเอาข้อมูลพวกนี้มาประมวลผลประเมินผลได้วัดผลได้นะคะต่อมา Instagram อันนี้ก็จะคล้ายๆกับ Facebook เลยโพสต์ได้ข้อความแชทหรือที่เราเรียกกันว่า Direct ใช่ไหมทีนี้ต่อมาในส่วนของ LINE ข้อความโพ
พสต์ได้เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่เราก็ไม่ค่อยโพสต์ในไลน์กันใช่ไหมเราจะใช้แชทอย่างเดียวยุคสมัยนี้แน่นอนไลน์เรียนออนไลน์กันอยู่ใช่ไหมคะตอนนี้ก็ต้องใช้ตัวนี้เนี่ยค่ะหลายกลุ่มเลยอันนี้ก็จะเป็นสื่อสังคมออนไลน์นะคะก็คือจะต้องอาศัยอินเทอร์เน็ตทั้งหมดนะคะ3การเข้าถึงจัดการและจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่เราพูดถึง Hadoop เมื่อกี้เราพูดไปแล้วว่า Hadoop คืออะไรก็คือซอฟต์แวร์นะคะที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแพลตฟอร์มในการจัดเก็บข้อมูลซึ่งมีกรอบการทำงานเพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูลประเภทประมวลผลข้อมูลที่มีขนาดใหญ่มากนะคะที่เราเรียกกันว่า Big Data นะคะซึ่งเจ้าตัว Hadoop เนี่ยก็จะสามารถปรับหรือยืดหยุ่นนะคะเพื่อรองรับข้อมูลที่มีจำนวนมากมายมหาศาลได้นะคะ4การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงการประมวลผลแบบกริดหรือการวิเคราะห์ในหน่วยความจำนะคะอันนี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลองค์กรต่างๆอันนี้จึงสามารถเลือกที่ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ทั้งหมดของพวกเขามาทำการวิเคราะห์ได้แต่ไม่ว่าจะใช้วิธีใดนะคะการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่จะเป็นวิธีที่บริษัทต่างๆเนี่ยได้รับมูลค่านะคะและข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูล5ตัดสินใจอย่างชาญฉลาดและใช้ข้อมูลเครือข่ายอันนี้ก็คือข้อมูลที่ได้รับจากการจัดการนะคะและมีความน่าเชื่อถือนำไปสู่การวิเคราะห์ที่น่าเชื่อถือและการตัดสินใจที่น่าเชื่อถือเพื่อให้สามารถแบ่งหรือแข่งขันได้ในธุรกิจต่างๆอันนี้จะจำเป็นต้องได้รับประโยชน์สูงสุดนะคะจากข้อมูลขนาดใหญ่นะคะและดำเนินงานบนฐานข้อมูลนะคะอันนี้จะต้องมีการดำเนินงานบนพื้นฐานข้อมูลทั้งหมดนี้ตามหัวข้อนะคะที่ครูได้อธิบายมานักเรียนเข้าใจไหมคะรู้ไหมว่ามีกี่หัวข้อมาตอนต้นคลิปอันนี้ครูก็จะทำสรุปมาให้แต่ละหัวข้อนะคะว่าแต่ละหัวข้อเนี่ยสรุปออกมาแล้วนักเรียนได้อะไรบ้างบางทีเนื้อหาอาจจะเยอะไปนิดนึงทีนี้ความหมายของ Big Data ก็คืออะไรคะการนำเอาข้อมูลมหาศาลที่ได้รับการให้บริการมาวิเคราะห์เพื่อหาโอกาสธุรกิจใช้ประกอบการตัดสินใจนะคะในเรื่องที่สำคัญทั้งทางด้านการขายและการตลาดนะคะแสดงว่าตรงเนี้ยจะมีความสำคัญมากๆเลยนะคะในส่วนของการนำข้อมูลเข้ามาจะต้องมีข้อมูลที่เยอะมีประสิทธิภาพวัตถุประสงค์นะคะเราจะใช้งานอะไรหรือเราต้องการทราบอะไรในด้านการตลาดอันนี้เราก็ต้องใช้ในส่วนของฐานข้อมูลที่ตรงกับวัตถุประสงค์หรือจุดประสงค์ที่เราจะใช้นะคะตัวที่2หัวข้อของเราองค์ประกอบที่สำคัญของข้อมูลองค์ประกอบที่สำคัญของตัว Big Data เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะก็คือแหล่งที่มาของข้อมูลอันนี้สำคัญมากถ้าไม่มีแหล่งที่มาข้อมูลก็ไม่เกิดขึ้นนะคะช่องทางการเชื่อมโยงในเมื่อเราได้ข้อมูลมาแล้วหาข้อมูลมาแล้วเราจะทำการเชื่อมโยงข้อมูลอย่างไรเชื่อมโยงไปที่ไหนหรือใช้อะไรในการเชื่อมโยงนะคะแหล่งเก็บข้อมูลของเรานะคะเราก็ต้องดูด้วยว่าความจุข้อมูลของเราหรือข้อมูลของเราเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนนะคะก็สามารถนำมาเก็บในแหล่งข้อมูลของเราได้เลยนะคะเมื่อเราเก็บไว้แล้ววันหนึ่งเราต้องการใช้ข้อมูลตัวนี้เราก็สามารถนำข้อมูลที่เราเก็บอยู่ในแหล่งข้อมูลเนี่ย
นำออกมาทำการวิเคราะห์นะคะวิเคราะห์ข้อมูลว่าเราต้องการจะทำอะไรกับข้อมูลตรงนี้แล้วเมื่อเรามีการเก็บรวบรวมมามากพอแล้วนะคะเราก็ทำการวิเคราะห์ออกมาตามวัตถุประสงค์ที่เราจะใช้นะคะพอในเมื่อเราทำการวิเคราะห์แล้วการใช้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะอันนี้ก็จะเป็นการใช้ผลการวิเคราะห์แล้วก็คือในเมื่อเราทำการวิเคราะห์ออกมาแล้วเราจะนำข้อมูลที่เราวิเคราะห์เนี่ยไปใช้ในด้านไหนนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวสรุปขององค์ประกอบที่สำคัญของข้อมูลแสดงว่าข้อมูลที่เราได้มาเราจะต้องมีองค์ประกอบอยู่ทั้งหมด5ข้อนะคะก็คือแหล่งที่มาของข้อมูลช่องทางการเชื่อมโยงข้อมูลแหล่งเก็บข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะหัวข้อต่อมาก็จะเป็นตัวสรุปลักษณะที่สำคัญของ Big Data นะคะจะมีลักษณะอย่างไร1ปริมาณนะคะข้อมูลของเราจะต้องมีปริมาณมากพอนะคะถ้าเกิดว่าเรามีข้อมูลน้อยมาทำการวิเคราะห์เนี่ยผลเนี่ยอาจจะไม่ได้มีคุณค่าหรือมีประสิทธิภาพสักเท่าไหร่แสดงว่าเราจะต้องเก็บข้อมูลให้ได้มากพอเพื่อทำการวิเคราะห์นะคะ2ความหลากหลายความหลากหลายคืออะไรข้อมูลจะมีความหลากหลายในหลายช่องทางในการเก็บทุกอย่างสามารถเป็นข้อมูลได้หมดเลยความหลากหลายเช่นอะไรคะรูปหรือข้อมูลภาพรูปภาพเสียงนะคะวิดีโอก็เป็นข้อมูลได้นะคะหรืออื่นๆอีกมากมายทุกอย่างสามารถเป็นข้อมูลได้หมดเลยอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของความหลากหลาย3ความเร็วนะคะถ้าเราได้ข้อมูลมาแล้วความเร็วจะมีความสำคัญมากนะคะอย่างเช่นถ้าสมมติเราแชทไปหาเพื่อนเราแชทไปแล้วถ้าอินเทอร์เน็ตของเราหรือตัวโปรแกรมที่มันจะวิ่งส่งข้อความของเราเนี่ยเกิดความล่าช้าตายแน่ๆเลยอันนี้นะคะซึ่งตรงเนี้ยเราก็ต้องมีความเร็วของข้อมูลการใช้งานนะคะ4ความถูกต้องข้อมูลของเราเมื่อนำมาใช้แล้วจะต้องมีความถูกต้องด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเอามาใช้งานไม่ได้ไม่มีความถูกต้องไม่ชัดเจนนะคะต่อมานะคะข้อที่5คุณค่านะคะเราสรุปข้อมูลออกมาแล้ววิเคราะห์ออกมาแล้วข้อมูลของเราจะต้องมีคุณค่านะคะก็คือใช้งานได้ดีถูกต้องมีประสิทธิภาพสมมุติเราไปดูข้อมูลของคู่แข่งมาแล้วมาทำของเราด้วยเนี่ยถ้าข้อมูลของเราไม่มีคุณค่าเลยอันนี้ตายนะคะเราก็จะสู้คู่แข่งของเราไม่ได้แล้วนะคะข้อที่6ความแปรผันได้นะคะทุกอย่างจะมีวิวัฒนาการของมันนะคะบางทีอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกระทันหันอันนี้เราก็ต้องเตรียมพร้อมในการรับมือนะคะว่าข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมมาเนี่ยถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงหรืออนาคตมีการเปลี่ยนแปลงแปรผันไปอย่างนี้เราจะทำอย่างไรนะคะซึ่งตรงนี้ลักษณะที่สำคัญของ Big Data ก็มีทั้งหมด6หัวข้อนะคะครูทวนอีก1รอบก็คือปริมาณความหลากหลายนะคะความเร็วความถูกต้องคุณค่าและความแปรผันได้วิวัฒนาการของ Big Data อันนี้ครูก็จะมีรูปมาให้วิวัฒนาการของ Big Data คืออะไรวิวัฒนาการแล้วก็ตรงตัวเลยนะคะการปรับปรุงการพัฒนาในแต่ละยุคแต่ละสมัยของ Big Data แสดงว่าของฐานข้อมูลอย่างเช่นอะไรคะอินเทอร์เน็ตที่เราใช้นะคะเริ่มต้นจากอะไร 2G 3G 4G พวกนี้อนาคตปัจจุบันตอนนี้เราใช้อะไร 5G วิวัฒนาการในการใช้อินเทอร์เน็ตในระบบสัญญาณอาจจะเร็วขึ้นก็เกิดจากอะไรคะ
การวิเคราะห์ข้อมูลนั่นเองการเก็บรวบรวมข้อมูลนั่นเองว่าชีวิตปัจจุบันของคนเราเนี่ยใช้อินเทอร์เน็ตมากน้อยแค่ไหนมีการใช้งานเพิ่มขึ้นไหมเห็นไหมคะว่าถ้ายิ่งเราใช้เยอะเขาก็จะเอาข้อมูลพวกนี้มาพัฒนาระบบทำให้เกิดความเร็วมากขึ้นอินเทอร์เน็ตเร็วขึ้นยิ่งใช้เยอะเราก็ต้องยิ่งพัฒนาให้มันดีขึ้นใช่ไหมคะอย่างเช่นเราซื้อของทุกวันนี้ช้อปปี้ตอนนี้ก็จะเป็นทุกอย่างเป็นระบบออนไลน์หมดเลยนะคะทีนี้วิวัฒนาการของข้อมูลเมื่อก่อนเราก็อาจจะอะไรซื้อของจากข้างนอกใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้ก็สู่เข้าระบบออนไลน์เขาก็จะทำการประเมินแล้วว่าแต่ละคนเนี่ยใช้จ่ายยังไงตัวเราใช้อะไรนำผลมาวิเคราะห์เลยคนนี้ชอบซื้อของแบบนี้แนวนี้นะคะครั้งต่อมามันก็จะมีสินค้าหลากหลายให้เลือกนะคะก็จะเป็นวิวัฒนาการก็คือการเก็บรวบรวมข้อมูลของตัวร้านค้าเองหรือของตัวแอปพลิเคชันที่เราได้พัฒนามันขึ้นอันนี้ก็จะเป็นวิวัฒนาการของ Big Data นะคะมาดูรูปแบบของข้อมูล Big Data รูปแบบมีอะไรบ้างนะคะข้อมูลเชิงพฤติกรรมจำได้ไหมคะข้อมูลเชิงพฤติกรรมครูให้ดูรูปอะไรไปบ้างนะคะจำได้ไหมเอ่ยก็จะมีการใช้งานนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงการช็อปออนไลน์ใช่ไหมเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลเชิงพฤติกรรมได้นะคะว่าเราใช้จ่ายอย่างไรซื้อของแนวไหนแบบไหนผู้หญิงผู้ชายใช้ของประเภทนี้ทุกอย่างระบบแอปจะเก็บรวบรวมข้อมูลไว้หมดเลยอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลเชิงพฤติกรรมทุกอย่างจะถูกบันทึกเก็บไว้นะคะ 2. ข้อมูลภาพและเสียงรูปแบบของข้อมูลภาพและเสียงบางทีเราอาจจะไม่อยากเขียนเก็บข้อมูลโดยการถ่ายภาพทำกิจกรรมทุกอย่างเก็บไว้รวบรวมเป็นข้อมูลของตัวเราเองว่าแต่ละวันเราทำอะไรนะคะถ่ายภาพเหมือนที่เราชอบโพสใน Facebook ใช่ไหมคะถ่ายรูปเก็บไว้นะคะก็จะเป็นข้อมูลถ่ายวันไหนวันที่เท่าไหร่อยู่สถานที่ไหนโอเคอันนี้ก็จะมาเชื่อมโยงกับตัวข้อมูลข้อความด้วยเห็นไหมคะข้อมูลข้อความทุกอย่างที่เราพิมพ์นะคะที่เราแชทไปอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลข้อความนะคะสามารถเก็บรวบรวมได้การสำรวจนะคะให้พิมพ์ข้อความอย่างนี้สามารถเก็บเป็นข้อมูลได้ข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้อันนี้ข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้มีอะไรบ้างจำได้ไหมคะข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ก็จะมีข้อมูลทางการแพทย์ใช่ไหมหรือข้อมูลเกี่ยวกับภาษีบันทึกข้อมูลของเราไว้เนี่ยชื่ออะไรทำงานที่ไหนเงินเดือนอะไรนะคะก็จะมีข้อมูลไว้หมดเลยถึงเวลาเราก็แค่ไปกรอกข้อมูลอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ข้อสุดท้ายก็จะเป็นข้อมูลเซ็นเซอร์ข้อมูลเซ็นเซอร์อันนี้ตัวอย่างครูยกตัวอย่างเป็นอะไรคะก็จะเป็นตัวเซ็นเซอร์รถเวลาเราวิ่งบนถนนนะคะก็จะมีข้อมูลหมดเลยทะเบียนรถพอเซ็นเซอร์ออกมาแล้วทะเบียนรถนี้ซื้อที่ไหนจังหวัดอะไรมันก็จะมีข้อมูลลงระบบให้เราหมดเลยรู้หมดทุกอย่างเลยอันนี้5รูปแบบมีอะไรบ้างทบทวน1รอบข้อมูลเชิงพฤติกรรมข้อมูลภาพและเสียงข้อมูลข้อความข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้และข้อมูลเซ็นเซอร์อันนี้จะเป็นรูปแบบของข้อมูลนะคะสำหรับวันนี้เป็นยังไงบ้างคะที่ครูได้สอนไปทั้งหมดหลายหัวข้อเลยอาจจะจำกันไม่ได้ถ้านักเรียนหรือผู้ชมต้องการสอบถามเพิ่มเติมนะคะหรือว่าอยากจะทราบเนื้อหาเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อได้ทาง Facebook LINE แล้วก็ตัว Gmail ของครูได้เลยอันนี้สามารถติดต่อได้นะคะแล้วตอนหน้า
ันนี้เราจะยังอยู่ในหน่วยที่1อยู่นะคะยังไม่จบหน่วยที่1นะตอนหน้าเดี๋ยวเรามาพบกับครูอีกครั้งนึงนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ